วัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Leeds Baguette University นะคะตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกของพีที่จะมาถ่ายมหาวิทยาลัยในเมือง Leeds เป็นครั้งแรกของพีที่เมือง Leeds เธออย่าเพิ่งออกมาสิวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าที่มหาลัย Leeds Baguette เนี่ยคือเขาค่อนข้างโด่งดังมากเรื่อง Sports School แล้วก็รวมถึงมี Business School มี Art and Design และต่างๆมากมายเนาะที่ฉันเลยไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องกัสค่ะสวัสดีครับแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยและนี่คือน้องกาสนะคะกาสเนี่ยก็คือเป็นคนชอบออกกำลังกายแล้วก็เป็นคนหุ่นดีที่ไม่เคยใส่เสื้อใน Instagram เลยและไม่ใช่แค่น้องกาสนะคะในวันนี้เรามีสวัสดีครับYou prepped that. You are well prepared. So we've got Josh. แล้วก็ George. Yeah. วันนี้เรามี challenge กรุบๆมาให้หนุ่มๆของเรากันด้วย Are you guys ready for the challenge at Gas Prep for you?I mean, I thought Gus was doing the challenge. I knew you were doing it, bro. ดิฉันมีหน้าที่ถ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวให้หนุ่มๆพาเดินทัวร์ดีกว่าที่ Leeds Baguette เนี่ยเขาดังเรื่องคณะสปอร์ตจริงๆทุกคนแต่ว่าพูดถึงคณะสปอร์ตปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ออกกำลังกายเล่นกล้ามหรืออะไรอย่างงี้นะทุกคนแต่ว่ารวมไปถึงเข้าครัว Nutrition Science ต่างๆในเลคเชอร์ด้วยนะจ๊ะว้าวฉันเพิ่งเคยเห็นโตเรียนแบบนี้มีที่ชงที่ชาที่ใดๆแต่ว่าก็คือแบบว่ามีคำถามปุ๊บก็คือกดตุ่มเหรอพอถามคำถามก็คือทั้งห้องก็จะต้องได้ยินเธอใช่ คืนนี้ผมว่าเผื่อเปิดไมค์ไว้แล้วก็แบบคุยนินทา I won't be okay what I say Has that happened? Yeah, so those people we can like turn it on without noticing You know, like as you walk past, just like as a lightเป็นโต๊ะเรียนที่เก๋ปะ่ะมึงก็กดไฟแล้วมันไม่ต้องยกมือแล้วปะ่ะอันนี้เป็นจิมสำหรับนักเรียนแบบว่าที่แบบเฉพาะคนที่เขาเรียนหรือว่าแบบเป็นพวกทีมแข่งกีฬาโดยเฉพาะที่เขาแบบว่ามาเทรนที่นี่คืออันนี้ไม่ใช่แบบว่าเป็นจิมที่ access ได้ทุกคน wow. ถ้าเธอสควอตตรงเนี้ยมันจะต่อข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์เหมือนสตัดดี้ว่าแบบมันมีแรงผ่านร่างกายเธอในระหว่างที่เธอทำเท่าไหร่คนที่ทำดิสเทชหรือสตัดดี้เรื่องนี้อะไรเงี้ยทำพังก็ okay.เธอไฟมันเป็นวันนี้ค่ะก็คือเราเดินเข้ามาก็คือสิ่งแรกที่เห็นต้องเป็นบันไดนะเพราะว่าทำไมเพราะต้องเดินค่ะทุกคนแล้วเรามี indoor running track ค่ะตอนนี้ไม่รู้จะตื่นเต้น running track หรือกล้ามที่กัสก่อนกันดี so Gus is gonna train you Thai movement exercise well it's actually his first time as well I want to hear your thoughts about it afterwards มาทดสอบสกิลฝรั่งกันนะคะว่าเขาจะอึ้งทึ่งอะไรยังไงกับคลาสออกกำลังกายตามท่ากายบริหารสไตล์ไทยแท้นะคะจากสสสเขาเอาวัฒนธรรมไทยท่าทางอะไรต่างๆนะคะมาดัดแปลงให้เอาเจ้าแข็งแรงกันทั่วหน้าจ้ะเธอต้องทำกี่เซอร์คิตวะอย่างเงี้ยเธอคิดว่าในการที่จะทำให้มันเป็นท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันต้องกี่ 15 ยืนตรงแยกเท้าระดับไหล่ยกแขนกำมัดออกแรงจากไหล่เหยียดแขนไปข้างหน้าบิดลำตัวเล็กน้อยดึงแขนกลับสู่ท่าจรดมวยท่าจรดมวยคืออะไรวะกำหมัดยกแขนขึ้นทำท่าจับไม้พายข่าวบิดลำตัวลงเล็กน้อยกาสไม่ว่าจะเป็นพายเรือหรือชกมวยทุกอย่างก็คือดูแบบดูต่อยมวยทั้งหมดอะ ท่ารำไทยตั้งวงบนเฮ้ยนี่อินสตรัคชั่นตั้งวงบนยกลำแขนขึ้นเป็นวงโค้ง ใช่ยกลำแขนขึ้นเป็นวงโค้ง นิ้วหัวแม่มือหักเข้าฝ่ามือ It's meant to be only like the top bit if you're on that That's as far as I'm getting I can pull it ยังไงอ่ะพี่กาดมันได้เหมือนกันเราจะนำวัฒนธรรมไทยที่ไทยที่สุดมาเผยแพร่เขาดูคือวัฒนธรรมการเต้นแอโรบิกหน้าโลตัสที่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราห้ามขำต้องหน้านิ่งตอนแรกเราได้สมมติกันแบบนี้นะต้องแฮะด้วยเหรอเมื่อกี้เสียงแฮะด้วยเหรอ You're meant to go down as well The whole point is to go down as well It feels like a long missing link in my life Yes! Yes!
Well done. Do you guys find that it's actually the exercise? Yeah. Especially for someone who doesn't do any exercise whatsoever, it'd definitely be exercise. Yeah, like, you know, that's good flexibility. Which one is your favorite? The how do you say hello? It looks more like a martial art when you guys do it. พี่ก็ชอบท่าไหนดีคะ ชอบลำไทย You're actually getting better and better every time you do it. และแล้วพี่กาสก็โดนเพื่อนฝรั่งท้ากลับพี่กาสจะต้องวิ่งจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคนที่แบบว่าฟิตอยู่ในยิมเนี่ยพอถึงเวลาที่ออกไปออกกำลังกายจริงๆมันจะแบบไม่ค่อยคือมันคนละแบบกันเนาะแม่จริงหรอ 3, 2, 1 go เขาก็คือชุดก็คือพร้อมมาแข่งออกกำลังกายสุดฤทธิ์นี่ไงชุดก็คือมาถ่ายรูป The cooking lab Quite a few podcasters are in here See the cameras up there There's a camera above and in front of you You can protect all the screens How to target as well, different diets to different people But that's straight boiling water Wow, okay ก็คือเรียนสปอร์ตไม่ใช่ว่าแบบจะเดินผ่านแบบเป็นธรรมชาติอีกแล้วหรอเมื่อกี้คือเรียนสปอร์ตก็คือไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในยิมหรือวิ่งหรือออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือเขาเรียนทั้งหมดทั้งทฤษฎีทั้งแบบเรื่องของอาหารการกินมีครัวมีห้องเรียนห้องแลบห้องเอ่ยแล้วก็คือ facilityคือยิ่งใหญ่โดยสรุปประชากรของคณะสปอร์ตเนี่ยก็คืออากาศดีเอาจริงๆอย่างที่บอกคืออังกฤษอ่ะมันเป็นประเทศอยากเรียนอะไรก็มีให้เรียนเขียนป่ะที่นี่เขาก็จะ take it seriously แล้วก็คือสมมงแหละว่าเขาแบบเป็นท็อปของโลกอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือยิ่งใหญ่คนดูจริงจังอันนี้ก็เป็นอีกจิมขำๆที่เขาบอกมีพร้อมทุกโพสิชันเลยหลอคือกูหันมาดูแล้วกูก็แบบเวิร์กเอาอะไรไม่ได้เลยว่าแบบนี้คือแท่งอะไรเอ่ยมันใช้ยังไงพี่จริงอะต้องเป็นเธอที่ต้องเล่นนะช่วยอย่าตุดไปข้างหลังอย่าตุดไปข้างหลังโอเคโอเคพี่ก็บอกนี่แบบไรแบบนี้มูบักเป็นเธอเหมือนเยอะใช่แล้วก็รู้ว่าเจ๊จ้องแต่อันนี้มานานใช่ไหมก็คือใน facility สปอร์ตทั้งหมดอะสิ่งที่ฉันสนใจทั้งหมดนั้นก็คือคือไม่ใช่อยากนวดหรืออะไรเลยคืออยากลองเพื่อที่จะได้แบบมารีวิวให้ทุกคนดูไงนั่นไงฟินละสิแล้วมันรู้สึกยังไงอ่ะยังไม่รู้สึกอะไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างยังไม่ค่ะน้ำมันบุ๋งบุ๋งเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกตามตัวเนี่ยกูกดอะไรที่แคมปัสแฮดดิงลีย์ตัวนี้นะคะหลักๆใหญ่ๆของเขาเนี่ยก็คือคณะสปอร์ตเนาะนอกจากนี้ก็เป็นพวกคณะทัวริสหรือว่าใครที่จะมาเรียน education ด้านครูหรือการศึกษาเนี่ยก็เป็นแคมปัสตรงนี้เหมือนกันเรามาให้เพื่อนทายกันดีกว่าว่าอันไหนคือภาษาไทย That looks Japanese. Yeah. That looks Korean. Your go, Josh. Which one would you go for? I would have gone for this one. Ooh. Am I still wrong? Was it this one? No, it's actually that one. Is it that one? Yeah, that one. Oh, get in. Yeah. This is so cute. This thing. Okay. Yeah. Yeah. This is for teachers. It's for them to take out into the schools with them to learn how to interact with the children. ยังไงคะ Annabelle เวอร์นี่เขาแบบว่าเป็นแบบกล่องคนที่เรียนครูแล้วเขาจะออกไปสอนอะไรเงี้ยก็คือเขาก็คือหยิบกล่องไปเลยเป็นรีซอร์สมาเป็นกล่องกล่องเอาไปโรงเรียนที่เขาจะไปฝึกสอนอะไรเงี้ย You guys still enjoy all those Thai dance on you? เราสามารถกินน้ำอะไรได้บ้าง น้ำที่เทรนเนอร์แนะนำอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบเม็กซิกันสเตโต้มาทำหัวพี่การเอาอะไรอันนี้น่ากินมากอ้วนสุดๆแต่ก็ต้องกินแต่มันน่ากินนะมันหอมชีสเดย์เหรอเขาบอกมันคือเกรวี่เกรวี่เหรอลาดๆไปเถอะเราเป็นคนไทยอะไรก็อะไรโซเดียมเราก็เอาหมดมาโอเคดีนะมึงยืนกินเลยเหรออร่อยโอเคชิลลี่คงคานี่เคยกินมากอันเดี๋ยวฉันเอาอันนี้ก็ได้ Could I have the chili con carne with rice and that thing please Sauce corner ก็คือลาดถูกซอสมาค่ะทุกคนในส่วนของการชิมข้าวกลางวันเอาตรงๆนะอีกาได้กินมาตั้งแต่ต่อคิวตั้งแต่มือสัมผัสถ้วยอ่ะมันยังไม่หยุดหยิบไก่เข้าปากเลย คือต้องอร่อยไหมย่างอีไก่เนี่ยมันสเต็กซีไก่ไม่มีกระดูกตัวมันอร่อยก็คือที่เวิร์กเอามาทั้งหมดเมื่อกี้ฮะเมนูคลาสสิกมากชิลลี่ของคานีอ่ะชิลลี่ของคานีครั้งแรก first time of him baked bean อ่ะโอเคมึงไม่สัมผัสถึงเนื้อเลยเหรอมีเนื้ออย่างนี้ด้วยเหรอแต่
แต่ราคาถูกมากเมื่อเห็นราคาว่านอกลอนดอนค่าของชีพมันก็ถูกกว่าอยู่แล้วแล้วพอเป็นอาหารของข้างในมหาลัยอ่ะมันก็จะถูกลงไปอีกทุกคนและเราก็นั่งชัตเตอร์บัสฟรีนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ตรงเฮดดิงลีแคมปัสเนาะซึ่งเป็นแคมปัสที่แบบออกนอกเมืองไปส่วนแคมปัสในเมืองที่อยู่ใจกลางเมืองลีดเลยเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะบอกว่าเป็นตึกรูปกุหลาบที่โด่งดังเพราะว่าโลโก้มหาลัยก็คือเป็นรูปกุหลาบเพราะว่าเป็นจุดแบบอินสตาแกรมเวอร์ตี้ทุกคนต้องมาแบบหล่อถ่ายตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าเนี่ยก็คือตึกซิกเนเจอร์ของนางนะคะซึ่งซิตี้แคมปัสเนี่ยมันก็จะมีพวกคณะบิสเนสที่ก็เป็นที่นิยมมีคณะพวกอาร์ตดีไซน์และใดๆจริงๆพี่ไปมาหลายเมืองที่มันจะมีแบบมหาลัยที่เป็นซิตี้แคมปัสอาจจะเล็กๆเพราะด้วยความที่เขาอยู่กลางเมืองแต่ว่าอันเนี้ยก็ดูเป็นแคมปัสใหญ่อยู่ความซิตี้มันก็คือซิตี้จริงอยู่แม่ก็คือเนี่ยแคมปัสมหาลัยของลีดสเบเกตใดๆตรงนี้แล้วคือด้านหลังก็จะเป็นแบบความตึกเมืองตรงนี้ก็เป็นแบบหอนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบสปอยนิดนึงว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะพาไปเดินเที่ยวไปดูแหล่งช็อปใดๆต่างๆนะคะในเมืองลีดกันด้วยและนี่คือด้านในของตึกนะคะทุกคนเป็นตึกบิสเนสสกูลนั่นแหละลีดสเบเกตเนี่ยก็คือคนก็เลือกมาเรียนบิสเนสสกูลเยอะรวมถึงลีดเองในฐานะเมืองเนี่ยก็เป็นเมืองแบบค่อนข้างใหญ่นะพี่กาแบรนด์แนวหน้าของโลกที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยแง่ของแบบการให้ assignment กับนักเรียนการให้หัวข้อโปรเจกต์หรือว่าเป็นการร่วมงานต่างๆพาทุกคนไปดูกลุ่มกันตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนๆเซตใหม่ของเราเป็นแก๊งสาวๆ Hi we're with Becky and Victoria You probably will come in here we use the rose wall quite a lot but we also come in here for when we've got larger lectures เธอก็ดูเนียนอยู่ใช่เหมือนเป็นเด็ก business school เนียนๆรอเข้าคลาสSo these are the little rooms that you can book out practice presentations or whatever it is that you need it for. If you wanted to come solo work in here, then you could. ยืนอ่าน dictionary ว่ะคนเราต้องยืนอ่าน dictionary ใน library ด้วยเหรอคนชนบ้านสาแปลว่ามารยาทคืออ่านหรือบอกกูอันนี้เขาเรียกว่า fresher week ทุกคนเป็นแบบว่าเหมือนวีครับน้องอยู่ๆก็จะมีมนุษย์ลงไปวิดพื้นได้เลยเพื่อเป็นแบบ challenge ของบูธจิมนี้พี่การ์ดถ้าเกิดว่าเรามาเป็นเด็กปีหนึ่งด้วยกันอ่ะแกก็คือไปอยู่บูธนั้นบูธยิมส่วนชั้นบูธนี้แน่นอนอยู่บูธนี้ e-sport จากตึก business เรา moving on มาที่ตึก art กันบ้างก็คือรวมทุกอย่าง art design music ใดๆก็บอกลงทุนไปแบบ80ล้านปอนด์จ้าตึกนี้เพื่อนักเรียนCreative Technology Master Lab Game Design Arts Media Cinema Music ก็คือเลือกเลยมากมายเราบินเราทำได้ทุกหน้าที่เลยอ๋อเหรอเราเป็น one man production จริงๆถ้าทุกอย่างทุก production รวมกันก็คือทำไมคือเป็นยูทูบเบอร์รู้ยังใช่เพราะถ่ายมุมนี้คือเธอดูเป็นศิลปินมากเธอดูแบบเป็นเต็มเดบิวอะ Beckett Entertainment เริ่มเลยเป็นคนโคตรแกงหรอพร้อมแล้วหรือยังที่จะเจอซิงเกิลใหม่เป็นแบบห้องอัดแบบใหญ่มาคือมา2ชั้นไปเลยขำๆห้องเรียนห้องอัดแบบ professional level แล้วนะเอาดีๆสิ่งเนี้ยแล้วมันฟรีป่ะจะทำเสียงเก็บเสียงอะไรเงี้ยเช่ This is for the sound absorber so if you want everything to be echoey you need the roof right if you want the fabric you can change it ความลับของผมนะหรอกัปตันในการเสียงดีเพื่อนเรากดปุ่มอยู่ตรงนั้นค่ะเป็นแดนสตูลและเป็นสถานที่ถ่ายติ๊กตอกของนักเรียนน่ารักทำอะไรก็น่ารักไปหมดลำไยว่ะผู้ชายเล่นกองนี่ทำไมมันเท่จังวะมันเท่นะเหมือนจะไม่ได้รีดเสื้อก็เถอะแต่เขาก็เท่ทุกคนและนี่คือห้อง Anechoic Chamber คือเป็นห้องที่แบบออกแบบมาแบบว่าจะไม่มีเสียงข้างในเลยคือแบบ silent complete silent เพราะว่าเอาไว้สำหรับแบบคนที่แบบว่าเรียน music technology หรืออะไรที่แบบว่าทำงานเกี่ยวกับ frequency คลื่นเสียงซาวด์ได้ๆอ่ะมันจะแบบเงียบมากหลอนสุด It's like we're in like มิติพิศวง Ancient one อ๋อแล้วอันนี้ก็คือเป็น reverb chamber ไหนลองตบมือเนี่ยสารปั่นการเป็นนักร้องเริ่มตรงนี้กาด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 อยู่ไหนออกมาแล้วก็ยังรีเวิร์บเองอยู่ไงไปเร็วการไปยืนตรงกลางเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเที่ยวรอบโลกเองเธอต้องถอดหมวกเงาเธอตกบนหมวกตอนนี้เธอเหมือนผู้ต้องสงสัยก็คือสารปั่นเขาจากใจเด็กนิเทศบอกเลยว่าสิ่งเนี้ยคือยิ่งใหญ่คือเป็นกรีนสกรีนสตูดิโอที่ใหญ่คือโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็นกรีนสกรีนที่แบบมันไม่ได้เต็มแบบเต็มฝาขนาดหรือเต็มฝาขนาดก็จะเป็นห้องที่เล็กกว่านี้คืออันนี้คือแบบส่งฉันไปอยู่ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมัน
ทยเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยเที่ยวรอบโลกและนี่คือที่ที่นักเรียนสามารถมาทำเซตของตัวเองได้เลยเว้ยอยากได้โต๊ะทำโต๊ะอยากได้กำแพงทำกำแพงอยากได้อะไรมึงทำเลยดิจิทัลอาร์ตเกมอาร์ตใดๆห้องเลคเชอร์ของฝั่งนี้ก็จะมีแบบว่าคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับตัว XP Pen ตรงนี้ That's it for today นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างพี่กาดวันนี้เราว่าลิสเบเกตเขาแบบจึ้งอ่ะคือเราอยากจะเรียนอะไรอ่ะเขามีครบทุกอย่างและเกินและเกินประทับใจเราเข้าใจความแบบว่าอยากเรียนอะไรได้เรียนแล้วแบบเรียนแบบเล่นใหญ่อะมันจริงจังในทุกคณะต่อให้มันจะไม่ใช่คณะเมนสตรีมอย่างเช่นบิสเนสหรือสายวิทย์หรืออะไรอะคือเป็นคณะอื่นๆเนี่ยเขาก็ดูจริงจังกับทั้งหมดเพราะฉะนั้นแบบใครที่มีความสนใจหรืออยากจะเรียนคณะเหล่านี้เนี่ยคือลิสเบเกตดูเป็นแบบมหาลัยที่เป็นตัวเลือกที่ดีอยากได้ข้อมูลอยากได้คำปรึกษาฟรีเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อไปสอบถามไปที่พี่ๆโกยูนี้เลยนะคะได้ข่าวว่าเขาก็มีทุนมีเอออยู่เป็นเนืองๆด้วยเนาะก็ติดต่อคืออะไรเอ่ยติดตามก็คือติดต่อไปสอบถามข้อมูลนะคะปรึกษาฟรีได้ที่พี่ๆโกยูนีนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามคลิปนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่ายังไม่จบเท่านี้ที่เมืองลีดเดี๋ยวพีทกับกาสเนี่ยเราจะไปดูไปสำรวจเมืองกันด้วยว่าลีดเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะได้ยินชื่อมาเยอะเหลือเกินว่าเมืองมันแบบมันดีมันจึ้งมันฉ่ำมันอะไรยังไงก็เป็นอีกเมืองยอดฮิตของเด็กไทยเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันว่าถ้าเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยเราจะตายไหมเราก็จะมาเจอบรรดาภาคีเด็กๆไปเดินซูเปอร์เอเชียที่เมืองนี้กันกดติดตามกันเอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบาย